สวัสดีค่ะพบกับหนูนะคะน้องฝนค่ะสวัสดีค่ะชื่อลีลาค่ะครั้งแรกที่เรามาถึงนะคะเราก็ต้องมาเก็บตัวกันก่อนพักผ่อนกันก่อนนะคะส่วนหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้ไปดูที่ชายหาดค่ะแต่ละคนนี่แบบเต้นสไตล์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยโคตรมันอ่ะรู้สึกแบบฟีลแบบอุ้ยเห็นเขาเต้นแล้วอยากเต้นอ่ะอย่างนี้เลยตื่นเต้นทั้งโอ้โหโอ้ my god OMG มากค่ะทุกคนสนุกมากค่ะใช่ค่ะแล้วก็นะคะสนุกมากเพลงที่เขาใช้แล้วก็ท่าเต้นที่เขาใช้คือสุดยอดมากๆเลยค่ะเป็นแต่ละท่าที่หนูไม่เคยเห็นเลยค่ะเห็นครั้งแรกแล้วรู้สึกดีใจมากที่ได้มาค่ะรู้สึกว้าวมากเลยค่ะรู้สึกแบบมีแต่คนเก่งๆพี่เขาเก่งมากเก่งทุกคนอึ้งมากเลยรู้สึกแบบทุกคนคือเต้นสนุกมากแบบสนุกทุกอย่างเลยทุกคนคือมันมากแบบเต้นไม่หยุดเลยไม่มีใครยอมใครไม่มีกันเลยใช่โอ้แบบเขาเต้นได้แบบตึงนะครับแต่ผมคิดว่าผมก็ทำได้แล้วผมคิดว่าผมก็สามารถตึงได้แบบเขาแล้วไปหลังจากที่ไปดูเขาเต้นแล้วก็รู้สึกว่ามีกำลังใจมากขึ้นนะทำให้ผมอยากเต้นนะส่วนผมนะผมรู้สึกว่ามันมากครับแล้วก็แบบเด่นพี่เขาเต้นแบบฟิลมากโอ้แบบเห็นด้วยตาตัวเองนี่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาเต้นได้ยังไงเพราะผมเห็นในโทรศัพท์ผมก็รู้สึกมันธรรมดาแต่มานี่ตึงเต้นมากครับมันมากจริงๆแล้วก็กดดันค่ะแต่ว่าอยากโชว์ให้เขาดูมากกว่าค่ะเห็นเขาเต้นแล้วรู้สึกดีใจมากที่อยากจะได้โชว์ของตัวเองค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะรู้สึกแบบมันต้องไปเต้นอย่างนั้นจริงๆเหรอเพราะเราเองก็ไม่เคยพร้อมเหมือนกันแล้วก็กลัวเหมือนกันครับแต่ว่ามันก็น่าจะถ้าก็แค่ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองไปแค่นั้นผมจะได้ไปโชว์แล้วแบบให้ทั้งโลกได้เห็นว่าผมก็ตึงได้เหมือนเขาอีแบบเอาซะผมแบบอยากเต้นแล้วตอนนี้ผมก็อยากเต้นเหมือนกันแล้วส่วนผมนะผมก็อยากโชว์นานแล้วครับรอแต่เมื่อวานแล้วเราไม่ไหวแล้วอยากแอคแล้วครับ
In this smoking chaos, our shoulder blades kissed. I found you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  beautiful. I found you exploding. I found you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  beautiful. I found you exploding. I found you. Oh, I'm dead.
ได้เปิดประสบการณ์คุยกับต่างประเทศครับแล้วก็ได้เต้นกับคนต่างประเทศครับแบบโอ้เขาพูดอะไรผมไม่รู้เลยสนุกไหมครับสนุกมากครับแล้วเปิดประสบการณ์กันเต้นด้วยครับหลายประเทศก็มารวมกันมาโชว์ความสามารถของตัวเองครับมันมากครับบอกตรงได้หลายๆอย่างเลยค่ะได้รู้ว่าการที่เราเนี่ยไปยืนอยู่จุดๆนั้นมันเป็นยังไงได้ไปเห็นอารยธรรมของคนต่างประเทศแล้วก็ได้ไปเห็นวิถีชีวิตการใช้ชีวิตของเขาอะค่ะมันทำให้เรารู้สึกทำไมมันดูแตกต่างจากเราจังเลยแล้วก็ทั้งอารยธรรมทั้งอาหารการกินการใช้ชีวิตมันดูแตกต่างจากเราทำให้รู้สึกว่าโอ้มันว้าวดีมันรู้สึกโหทำไมเขาทำอย่างนี้เขาทำอย่างนั้นแล้วยิ่งเราไปอยู่ในวงการสังคมการเต้นนะคะมันทำให้เราได้รู้สึกว่าโหทำไมคนที่เขาเต้นอ่ะเขาเก่งจังเลยเราอยากเป็นแบบนั้นบ้างจังก็ประสบการณ์ครั้งนี้ก็อยากเก็บเอามาไว้ในความคิดถึงแล้วก็ความทรงจำตลอดไปแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีกว่านี้เพราะว่าการที่ที่เราเนี่ยไปยืนอยู่จุดๆนั้นมันทำให้เรารู้ว่าเออเรายังไม่เก่งเท่าคนคนนี้เรายังไม่ดีเท่าคนคนนั้นมันก็เลยทำให้เราอยากมาปรับปรุงตัวเองแล้วก็ไปต่ออีกขั้นนึงค่ะตื่นเต้นมากๆได้ไปเห็นเขาเต้นแล้วก็รู้สึกแบบเขาเก่งมากครับผมก็อยากเก่งเหมือนเขาบ้างครับรู้สึกแบบเราจะทำได้ไหมว่าเราจะเต้นได้ไหมแต่พอเราลงไปแล้วเราก็ใส่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับคือก็กลัวนะครับแต่เราก็ต้องสู้เราก็ต้องสู้ครับก็ฝากถึงน้องๆทุกคนนะคะที่ได้ดูคลิปนี้พี่พูดจากใจจริงๆเลยนะคะที่พูดมาเมื่อกี้นี้ก็เลยอยากให้ทุกคนค่ะได้มาร่วมประสบการณ์ได้มาร่วมสนุกกับพวกเราด้วยค่ะฝากถึงน้องๆแล้วก็เข้ากันมาเยอะๆนะครับจะปีหน้าจะได้ไปเวียดนามสิงคโปร์ด้วยกันนะครับปีหน้าไปไหนนะครับสิงคโปร์ครับผมคิดว่าผมก็ยังจะได้ไปเพราะผมเก่งอยู่แล้วก็ฝากถึงน้องๆทุกคนนะคะเข้ามากันเยอะๆนะคะมาเรียนรู้แล้วก็มาทำความรู้จักกันมาสร้างประสบการณ์ใหม่ๆด้วยกันนะคะบ๊ายบาย